ามรายงานล่าสุด JU InLab หนึ่งในผู้พัฒนาหลักของ Terra Luna Classic ได้ตั้งค่าการอัปเกรด V3.0.1 ในเดือนมิถุนายนสำหรับการลงคะแนนเสียงการกำกับดูแลสิ่งนี้จะสามารถทำให้ราคาของ LUNC กลับขึ้นมาได้หรือไม่เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังเปิดกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีเกต.io พร้อมด้วยผู้ใช้งานที่มากกว่า15ล้านคนทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 ดอลลาร์สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เกต.io เปิดประตูสู่การเทรดคริปโตแบบมืออาชีพเทรดกับเกต.io กระดานเทรดคริปโตระดับโลกด้วยสินทรัพย์ที่มากกว่า 1,700 สินทรัพย์และเครื่องมือการลงทุนที่ครบและจบในที่เดียวกุญแจที่จะช่วยให้คุณเอาชนะตลาดเสรีระดับโลกได้และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่า JU InLab ทีมพัฒนา Terra Luna Classic Layer 1ได้ยื่นข้อเสนอสำหรับการอัปเกรด V3.0.1 ซึ่งรวมถึง SDK 17และการอัปเกรดสำคัญอื่นๆของเชนโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มนักพัฒนาประกาศความพร้อมสำหรับการอัปเกรดครั้งใหญ่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความทนทานของระบบต่อไปโดยข้อเสนอการอัปเกรดซอฟต์แวร์12110ข้อเสนอ JU InLab สำหรับการอัปเกรด V3.0.1 ได้ขึ้นอยู่กับการลงคะแนนเสียงกำกับดูแลในกระเป๋าเงินของ Station Wallet โดยข้อเสนอนี้ได้แสวงหาข้อตกลงของชุมชนและผู้ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการอัปเกรดซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 3.0.1 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำการจัดทำโดย JU InLabตามรายละเอียดเกี่ยวกับกิจฮับของชุมชนเทอร่าลูน่าคลาสสิกและเมื่อได้รับอนุมัติข้อเสนอนี้แล้วไบรี่ที่เสนอจะถูกปรับใช้บนเชนผ่านการอัปเกรดซอฟต์แวร์ของเชนฮอสหมายความว่าห่วงโซ่ของเทอร่าลูน่าคลาสสิกจะถูกระงับที่ความสูงบ็อกที่ 18,300,000 และโปรโตคอลจะต้องมีผู้ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อแทนที่ไบรี่เก่าด้วยไบรี่ใหม่คาดว่าการอัปเกรดจะเกิดขึ้นในวันที่2มิถุนายนปี2024เวลา 16:00 น.UTC ตามที่รายงานก่อนหน้านี้โดยทางคอยแก็บการอัปเกรดนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการซึ่งรวมถึง SDK V0.47 WASMD V0.45 IBC Go V7 และการแก้ไข P2P ที่มุ่งมั่นการปรับปรุงการทำงานและประสิทธิภาพของเครือข่ายโดยข้อเสนอนี้ยังคงได้รับคะแนนเสียงโหวตสนับสนุนถึง 100% จากชุมชนจนถึงปัจจุบันในบรรดาผู้ตรวจสอบความถูกต้องมี4รายที่ยังคงมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงด้านธรรมาภิบาลและทั้งหมดได้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบกับข้อเสนอนี้และในปัจจุบันในตอนนี้ราคาหุ้นเหรียญโทเค็นเทอร่าลูน่าคลาสสิก LUNC นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1122มีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตำแหน่งต่อค่าเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาหุ้นเหรียญมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไป 1.72% โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญอย่างตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเราได้กลับเข้าสู่โซนสีเขียวอีกครั้งบ่งบอกว่าเหรียญนั้นมีแนวโน้มที่จะกลับเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้นในฝั่งทิศทางของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง MACD หรือตัว MACD นั้นล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD ยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้น Signal Line และยังคงยืนอยู่เหนือระดับศูนย์โดยล่าสุดฮิสโตแกรมของตัว MACD นั้นยังคงบ่งบอกว่ามีแรงขายมากกว่าวันก่อนหน้านี้เล็กน้อยในฝั่ง Oscillator ยังคงชี้ไปที่มีแรงซื้อและแรงขายอยู่ในระดับปานกลางและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ